สู่งานมหกรรมเสน่ห์พื้นบ้านไทยค่ะงานมหกรรมลิเกเสน่ห์พื้นบ้านไทยนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันแนทพิรมลอเนกลาภนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ค่ะและผมธนพลโอภาสพยากรหรือพระเอกนิรันดร์อาจีรับหน้าที่เป็นพิธีกรชายครับค่ะวันนี้เห็นต้องแต่งตัวอย่างนี้รู้สึกแปลกตามากเลยนะคะปกติจะเห็นใส่ชุดเพชรวิบวับเลยนะคะพูดเลยว่าตื่นเต้นกว่าแสดงลิเกมากๆเพราะว่าเพิ่งรับหน้าที่พิธีกรเป็นครั้งแรกครับผมค่ะก็เมื่อกี้จะซ้อมกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดไปนะคะก็เราสองคนเป็นมือใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกท่านคะค่ะและในงานนี้ค่ะเป็นงานมหกรรมลิเกเสน่ห์พื้นบ้านไทยนะคะซึ่งก็จะมีบูธค่ะสาธิตอะไรบ้างคะต้อมคะมีบูธสาธิตนะครับการทำชุดลิเกนะครับว่าการทำชุดลิเกนั้นทำยังไงตัดเย็บยังไงปักลายอย่างไรมีบูธสาธิตอยู่ทางด้านนู้นนะครับมีการจัดนิทรรศการประวัติของลิเกไทยด้วยถ้าท่านใดสนใจนะคะลองเดินชมดูด้วยนะคะท่านจะได้ทราบค่ะว่ากว่าจะมาเป็นชุดหนึ่งชุดนะคะกว่าที่นักแสดงจะใส่ชุดมาได้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างและทำยากขนาดไหนนะคะแล้วก็เมื่อเวลาก่อนหน้านี้ก็ยังมีการแสดงลิเกนะครับของทีมงานลิเกเด็กน้องบิ๊กราชบุตรเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีที่เวทีด้านนู้นค่ะก็ทุกท่านอาจจะได้เห็นการแสดงของน้องๆเด็กๆลิเกเหล่านี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการแสดงลิเกถึงแม้จะเป็นศิลปะพื้นบ้านนะคะแต่ว่าเด็กๆ เราเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็ยังสนใจนะคะยังให้ความสนใจกับศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้อยู่ค่ะตอนนี้ลิเกนะครับเด็กรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพการแสดงลิเกเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยกันมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งใฝ่ฝันส่วนหนึ่งของเด็กจริงๆเด็กสมัยนี้บางทีไปถามว่าโตขึ้นใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรบางคนอยากเป็น อยากเป็นสจ๊วตอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรืออยากเป็นหมอเดี๋ยวนี้พอไปถามเด็กหลายคนจะตอบว่าอยากเป็นลิเกมันเป็นความสามารถพิเศษอย่างเดียวนะคะที่หลายคนน้อยคนเลยค่ะที่จะทำได้ยากที่จะทำได้และทำได้ดีด้วยนะคะครับผมอย่างเช่นต้อมนะคะก็แสดงลิเกมานานเนาะตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ 5-6 ขวบโอ้โหคุณก็ไม่อยากถามอายุ นิดเดียวอายุนิดหน่อยโอ้โหตอนนี้นะคะศิลปินมากันคับข้างเลยค่ะมาแล้วนะครับราชมาแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นมารับมอบใบกิตติบัตรนะฮะจากท่านประธานของเราในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็กำลังรอฤกษ์รอชัยนะคะสำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมลิเกเสน่ห์พื้นบ้านไทยตอนนี้อยู่นะคะซึ่งจะมีขบวนแห่ต้อนรับประธานนะฮะในงานวันนี้นะครับซึ่งจะมีขบวนกลองยาวนะครับซึ่งเป็นขบวนกลองยาวของโรงเรียนดอนเมืองจาตุระจินดาครับผมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะอยู่แถวๆนี้เองในกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะคะก็เดี๋ยวจะคอยดูว่าน้องๆจะน่ารักสดใสกันขนาดไหนนะคะสำหรับการแห่พองงาวครั้งนี้ค่ะและวันนี้ยังมีการแสดงถึง2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งมีการแสดงลิเกสองเครื่องนำทีมโดยอาจารย์เด่นชัยอเนกลาภและนางเอกโดแก้วลูกท่าเรือพร้อมกับศิลปินรับเชิญมากมายใช่ค่ะแล้วทราบไหมคะว่าวันนี้วันที่26มิถุนายนนะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะทางของเมืองไทยเลยใช่ค่ะเป็นวันสุนทรภู่ค่ะใช่ครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันสุนทรภู่นะฮะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงตั้งใจจัดงานนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับค่ะและส่วนในงานนี้นะคะก็จะมีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง28มิถุนายนเลยนะคะตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นไปเราก็จะมีคณะลิเกมาทำการแสดงนะคะทั้งเวทีนี้และเวทีด้านหน้านะคะเวทีศาลาไทยค่ะยังมีหมุนเวียนกันหลายต่อหลายการแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีการแสดงอีกหลายๆชุดหลายๆเวทีที่มีศิลปินทุกๆจังหวัดทุกๆภาคนะครับมาร่วมทำการแสดงในงานนี้หากท่านที่ว่างนะครับมาชมการแสดงของเราได้นะฮะฝากมาด้วยก็แล้วกันใช่ค่ะเพราะว่างานนี้นะคะชมฟรีทั้งงานเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะภาครัฐนะคะที่เข้ามาช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าคงจะเห็นได้ยากที่จะมีการแสดงลิเกและจัดเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะในตัวแทนศิลปินรู้สึกปลื้มใจและดีใจนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ลงมาสนับสนุนศิลปินทุกๆแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแขนงลิเกหรือศิลปินในด้านแขนงต่างๆด้วยนะครับรู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วนะคะ
ก็จะมีขบวนแห่กลองยาวนะคะนำท่านประธานในพิธีเข้าสู่งานและกล่าวเปิดงานเลยค่ะจากด้านหลังมาเลยนะคะครับผม